กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเปิดเผยครับว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะยังคงมีอากาศหนาวเย็นและมีหมอกหนาเป็นบางพื้นที่ได้ส่วนภาคใต้ของไทยฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปว่าพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะนี้ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่กระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่างมีกำลังปานกลางทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร